ชัดเจนบนข้าวครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูนะครับสูตรปุ๋ยในนาข้าวนะครับระยะเร่งแตกกอนะครับว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็เลือกใช้นะครับปุ๋ยคอมเปาล์นะครับยี่ห้อนะครับยารานะครับโดยใช้สูตร25.77เม็ดสีฟ้าอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะฮะเป็นปุ๋ยคอมเปาล์นะครับเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดนะครับไม่ได้เป็นปุ๋ยผสมนะครับก็จะเป็นเม็ดเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์่ามค้างคาวนะครับตาทีพีไอนะครับเพื่อทําให้ข้าวเราหอมนะครับ โดยผมผสมปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบต่อปุ๋ยอินทรีย์ครึ่งกระสอบนะครับแล้วก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะคลุกเคล้าให้เข้ากันผมก็ใช้หินแร่ภูเขาไฟนะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนะครับดูดซึมของรากพืชนะครับในการกินปุ๋ยให้ได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวผสมอย่างเด็ดเลยนะครับเป็นอาวุธลับเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับนะครับผงแร่ภูเขาไฟตัวนี้นะครับ โดยอัตราการใช้ผงแร่ปกไฟตัวนี้นะครับก็คือ1ถุงนี้ต่อนะครับปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับแต่ผมก็กระกะเอาละครับแล้วก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยหินแร่ตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่แอปส้มนะครับราคา200กว่าบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับจากนั้นจึงตักนะครับใส่ถังเล็กนะครับไปบรรจุใส่นะครับเครื่องพ่นนะครับแบบเครื่องยนต์จังหวะนะครับเพื่อใช้ในการพ่นนะครับให้มีการกระจายตัวและก็พ่นได้เร็วได้ไกลนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้หลังจากสตาร์ทได้เราก็แบกเป้ ลุยกันเลยได้ครับ